ดีค่ะเพื่อนวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวกันวันนี้ไม่ใส่แว่นเนาะเพราะว่าใส่นะมันมองไม่เห็นสายตาสั้นบวกยาวนะสายตาสั้นแต่เวลาใส่แว่นมันจะกลายเป็นสายตายาวเพราะว่าเท่าแล้ว วันนี้นั่งมุมนี้ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบ้านๆของเรานะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะใส่กัญชาหรือเปล่า นี่ถ้าฟิล์มอยู่บ้านเขาก็จะกินทุกวันนะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็เลยเดี๋ยวเราต้องพิสูจน์ว่าอร่อยจริงไหมใส่กัญชาหรือเปล่าเนี่ยล้อเล่นนะเออล้อเล่นเดี๋ยวเจ้าของร้านมาต่อว่าเนาะเอาใส่น้ำไม่ต้องเยอะเย้ใส่ราเมงบ้านเราก๋วยเตี๋ยวบ้านเราก็จะมีเครื่องปรุงให้เนาะเดี๋ยวเราต้องชิมดูน้ำซุปก่อนธรรมดามีลูกชิ้น3ลูกหมูแพงทำหมูแพงในภาวะหมูแพงเนี่ยมีหมู1ตัน หมู1ตันนะอันนี้น่าจะ30บาทหรือเปล่า 2ตันนะเดี๋ยวนะ2ตันรู้สักตัวนะคะโอเคลูกชิ้นหมู3ชิ้น1 2 3ตอนนี้ใครกินหมูคือรวยนะรวยมีฐานะนะคนรวยนะใครกินหมูกระทะนี่โอ้โหเดี๋ยวชิมดูก่อนลืมชิมเลยอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงใส่พริกนิดหน่อยไม่ปรุงอ่ะเราไม่ปรุงฮะใส่พริกมันเผ็ดเฉยกินลูกชิ้นก่อนเลยเป็นคนที่กินลูกชิ้นก่อนนะพอใส่ลูกพริกไปมันรสชาติมันไม่อร่อยไม่อร่อยเหมือนตอนที่เรายังไงเราไม่ปรุงมันจะอร่อยนะน้ำซุปแต่พอเราใส่พริกไปเหมือนเราจะต้องใส่อะไรเติมหรือเปล่าแต่น้ำซุปอร่อยนะแต่พอเราใส่พริกไปแล้วเหมือนมันเป็นรสชาติต้องแบบเข้มข้นอ่ะต้องแบบสไตล์ไทยอ่ะหมูแพงได้หมู3ตันกินเส้นก่อนกินหมูหมดเดี๋ยวจะไม่น่ากินนะกินไปด้วยกันก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอร่อยใส่ผักบุ้งนิดนึงใส่ผักตั้งโอได้รสชาติบ้านๆดีนึกถึงยามเด็กเนาะซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินนานๆทีไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินเนาะทำไมเด็กๆใครเกิดทันรุ่นชามกี่บาทเราเกิดทันชามละ5บาทนะก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทเกิดทันเปล่าอย่างว่า40ปีเนาะ40 30 40ปีไม่ใช่30นะ40ปีผ่านมาเพราะว่ามัน5บาทอยู่ไม่นานอ่ะ5บาทแต่ว่าเราทันอ่ะแต่ว่ามันไม่นานสักพักนึงก็10บาทรู้สึกว่าจะ20บาทเลยอ่ะ15บาทจำไม่ได้แต่ว่าเหมือนเราไปอยู่กรุงเทพอ่ะเราไปเป็นเด็กเทพแล้วกลับมาก็20บาทเลยอย่างเงี้ยก็อร่อยอยู่ก๋วยเตี๋ยวบ้านๆจ้าก๋วยเตี๋ยวสะกราวอร่อยอยู่นะก็จะไม่ค่อยได้ออกไปตลอดไหนแล้วคันเพื่อนหนึ่งคือรถเยอะที่เกียจว่าง่ายอยู่บ้านไปแต่วันนี้ก็จะมีที่เที่ยวมีเขาพนมรุ้งนะ
8กิโลแต่ว่าเราไปบ่อยแล้วอะแล้วเราไม่อยากไปเราไปอุ้ยสมัยเด็กๆไปแบบว่าบ่อยมากเลยขับมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวก็ไปนะแล้วก็ไปกับเพื่อนปราสาทเมืองต่ำก็ไปบ่อยมาครั้งที่แล้วก็ไปนะกับมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวปีนี้ยังไม่ได้ไปปีตอนมาคราวที่แล้วยังไม่มีโควิดอ่ะเนาะมารอบนี้ก็โควิดก็ไม่ค่อยอยากไปไหนอ่ะว่าเดี๋ยวไปเอาโควิดมาติดคนที่บ้านนะถ้าไปก็ไปเลยอ่ะคิดอย่างนั้นนะแซ่บจ้ากินจนหมดเลยเบาได้เบาอากาศเริ่มตอนเช้าก็หนาวนะแต่กลางวันร้อนเนี่ยแต่ก็ไม่ร้อนมากประมาณ29องศากลางคืน19องศาต่ำสุด19องศาหนาวอยู่นะสำหรับบ้านเราโอ้โหกินภายใน10นาทีเหงื่อออกคนที่อยู่คนที่อยู่เมืองร้อนก็ไม่ชอบเหงื่อออกเนาะกลัวเหม็นอะไรเงี้ยแต่เราคือชอบเหงื่อออกเนาะอยากเหงื่อออกบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่นู่นก็แบบว่าหิมะนะไม่มีเหงื่อเลยอะแบบหนาวๆไม่มีเหงื่อเลยรู้สึกอึดอัดแซ่บอร่อยใส่ถั่วให้ด้วยถ้าเป็นไส้ญี่ปุ่นก็ยกเลยเทนเพื่อนพามากินก๋วยเตี๋ยวในสภาวะหมูแพงกินก๋วยเตี๋ยว